สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปเกี่ยวกับการเทรด Binary Option อีกแล้วนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับโบรกเกอร์ IQ Option เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวแล้วก็ให้ดูนะครับว่าในกลุ่มเรานะครับที่เราทำการแจกสิกนอลอยู่เนี่ยทำกำไรกันต่อเนื่องถึง3เดือนติดเลยนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่า3เดือนติดต่อกันเลยนั่นเองนะผมนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับส่วนเมนหลักของในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาสามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่178ดอลลาร์ภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการรีวิวครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นการการันตีถึงสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากที่คุณเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับผมแค่รีวิวให้ดูเฉยๆนะครับว่าในกลุ่มเนี่ยมีคนที่เขาทำรายได้ได้แบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าหลังจากที่คุณเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับคุณจะได้รับเงินเท่าไหร่นั่นเองนะผมซึ่งคำตอบตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับเงินทุนของคุณนั่นเองนะครับถ้าคุณมีทุนเยอะนะครับคุณก็สามารถทำกำไรได้เยอะนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าคุณทุนน้อยนะครับแล้วคุณหวังที่จะทำกำไรเยอะนะผมมันจะเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะผมหรืออาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเสี่ยงค่อนข้างสูงนั่นเองนะผมซึ่งในกลุ่มเรานะฮะอย่างที่บอกว่าทำกำไรต่อเนื่องกันมา3เดือนติดต่อกันเลยนั่นเองนะผมไม่มีแพ้เลยสักไม้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากลยุทธ์ที่เราใช้ในกลุ่มนะครับมีการใช้มาร์ติงเกลด้วยนั่นเองนะผมซึ่งพอใช้มาร์ติงเกลเข้ามานะครับถ้าเราเสียรับเสียมาร์ติงเกลนะผมก็จะทำให้เราขาดทุนเยอะนั่นเองนะครับและในกลุ่มของเราตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่กว่า200คนนั่นเองนะผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกลุ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมเขาเรียกว่าแอปพลิเคชัน Telegram นั่นเองนะผมซึ่งเป็นแอปที่ไว้ทำการพูดคุยนะครับแล้วก็มันจะหน้าตาคล้ายๆกับ LINE นะผมแต่ว่าใช้งานเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายกว่านั่นเองนะผมก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่ไว้คอยแจกสัญญาณเน็ตนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่ที่290กว่าคนแล้วนั่นเองนะผมก็เวลาเราแจกสัญญาณนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องวินทุกไม้นะผมเพราะว่าเขาเทรดกันเยอะนั่นเองนะครับถ้าเราเทรดเสียเราแจกสัญญาณเสียไปเนี่ยก็จะเสียทั้งกลุ่มนั่นเองนะผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้าเทรดตามกันหมดเลยนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันนะผมว่าไอ้เจ้าวินตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือการที่สมาชิกในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าเทรดที่ทำการแจกให้ในกลุ่มเนี่ยวินนั่นเองนะผมอ่ะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันก่อนที่จะไปดูรีวิวว่า187ดอลลาร์นะครับ178ดอลลาร์ขออภัยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็เวลา 20:45 นาทีนะครับมาดูในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มนี้นะครับก็เขาเรียกว่ากลุ่มที่ไว้แจกสิกนอลนั่นเองนะผมก็อันนี้คือของวันที่27นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนหาของวันที่27นะผมนี่นะครับก็27ก็คือเมื่อวานนะผมเริ่มแจกสิกนอลตอน2ทุ่มนะครับก็2ทุ่มก็เซสชั่นสตาร์ทนั่นเองนะผมกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ไว้แจกสิกนอลนะผมส่วนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ไว้คอยพูดคุยกันนั่นเองนะเพราะว่าได้ทำการแยกกลุ่มนะผมบางคนคือมันมีช่วงแรกนะครับที่เราทำการแจกสิกนอลนะครับแล้วก็ช่วงที่แจกเนี่ยมีคนเขาพิมพ์คุยกันนะครับและทำให้บางคนเนี่ยพลาดสิกนอลนั่นเองนะผมเราก็เลยเปิดกลุ่มนี้ขึ้นมานะผมเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงไว้ทำการแจกสิกนอลโดยเฉพาะนั่นเองนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะได้อยู่กลุ่มนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็คู่แรกนะผมที่เขาบอกวินกันนะก็จะเป็นคู่นี้นะผมยูโร GBP อันนี้เป็นคู่แรกของวันแต่ว่าไม่ได้เทรดนั่นเองนะผมเพราะว่ามันเหมือนจะแข้งเทียนเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงไปก่อนนั่นเองนะครับคู่ถัดมาก็เป็นยูโร USD นั่นเองนะครับแล้วก็โกนั่นเองนะผมซึ่งโกเนี่ยแปลว่าให้เราทำการเข้าเทรดทันทีนั่นเองนะผมอย่างคู่นี้ก็หมายความว่าให้เราเนี่ยทำการเข้าคู่เงินยูโร USD นะครับแล้วก็กดลงแล้วก็โกก็คือเข้าเลยนั่นเองนะครับถ้าแพ้ไปต่อเนี่ยก็คือมาร์ติงเกลนะครับถามว่ามาร์ติงเกลคืออะไรมาร์ติงเกลก็คือว่าการที่เราแพ้ไม้นี้นะผมไม้ถัดไปเนี่ยเราจะลงเงิน 2.5 เท่านั่นเองนะผมก็สามารถทำให้เราเนี่ยได้กำไรแล้วก็ทุนคืนมาด้วยในไม้ถัดไปนั่นเองนะครับก็พอจบมาร์ติงเกลไม้นี้นะผมก็วินนั่นเองนะครับแล้วคู่ต่อมาก็จะเป็น USD CAD แต่ว่าไม่ได้เทรดนั่นเองนะผมเพราะว่าตลาดไม่ดีนะครับก็โอเคในวันนี้นะครับเราได้ไปแค่สิกนอลเดียวนะผมในกลุ่มเราเนี่ยโดยทุกวันนะครับเราจะแจกสิกนอลกันอยู่แค่ประมาณ 1-3 สิกนอลต่อวันนั่นเองนะผมซึ่งขึ้นอยู่กับ
สภาพตลาดนั่นเองนะผมถามว่า 1-3 สัญญาณต่อวันเนี่ยมันอยู่ได้ไหมอยู่ได้แน่นอนนะผมเพราะอย่างที่ผมบอกว่าในกลุ่มเราเนี่ยทำกำไรกันมาต่อเนื่อง3เดือนติดแล้วนั่นเองนะผมก็นี่ผ่านมา12วันแล้วนะครับผมเลื่อนมายังไม่มีเสียสักไม้เลยนั่นเองนะผมก็ถ้าดูกันครับเดี๋ยวผมให้ดูสัก2อาทิตย์ล่าสุดละกันนะผมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับโอเคนะครับผมวันที่1กรกฎาคมนะครับก็เซสชั่นสตาร์ทตอน 20:00 นนะครับคู่แรกนะผมก็USD CHF นะผมคอนะครับเตรียม go ก็คือเข้าเลยนั่นเองนะครับแพ้ไปต่อก็มาเนงเกลแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับคู่ถัดมาก็จะเป็น USD CAD นะผมเพราะว่าคู่นี้ไม่ได้มีคำว่า go นะครับก็ไม่ได้เล่นนะครับ USD CAD ก็ go แล้วก็มีการมาเนงเกล1 2 3 3ครั้งนั่นเองนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าคนในกลุ่มเขาวินกันไหมจูลาย2เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะผมเวลา 3:57 นาทีนะครับจูลาย2นะผมก็ 3:57 นาทีก็เป็นคู่นี้นะผมคู่นี้เป็น USD CHF นะผมก็วินนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือเวลา 3:27 นะผมเดี๋ยวดูกันนะครับว่าคนในกลุ่มเขาจะวินกันไหมก็วินนั่นเองนะผมนี่นะครับ 3:27 นั่นเองนะผมวินแบบชิวเฉียดนั่นเองนะผมก็เลยเสียวๆหน่อยก็จบไปนะผมตอนวันที่2นะครับวันที่3ก็เหมือนเดิมนั่นเองนะผมวินนะครับถ้าอันนี้มาเนงเกล3ครั้งเหมือนเดิมก็วินนั่นเองนะผมก็2ไม้นะวันที่3วันที่6ขออภัยส่วนวันที่7นะผมวันที่7ก็1ไม้นะครับ2ไม้3ไม้นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับวันที่7จบไปนั่นเองนะผมวันที่9นะครับวันที่9ก็จะเป็น1ไม้คู่นี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับอีก1ไม้นั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับบางวันก็จะมีมาเนงเกล3ครั้งบางวันก็จะมาเนงเกลแค่ครั้งเดียวหรือบางวันก็อาจจะไม่มาเนงเกลเลยก็แล้วแต่สภาพตลาดนั่นเองนะผมซึ่งสัญญาณที่เราแจกก็อย่างที่ให้ดูตรงนี้เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับ14แล้วนะผมก็วินนั่นเองนะครับวันที่15ก็มาเนงเกล2ครั้งแล้วก็วินนะครับมาเนงเกลครั้งเดียวแล้วก็วินนะครับวันที่16นะผมก็มาเนงเกล1ครั้งวินนะครับเห็นไหมครับอย่างคู่นี้ก็ไม่มีมาเนงเกลเลยนั่นเองนะผมกดคอปุ๊บเตรียมโกแล้วก็ชนะเลยนั่นเองนะครับวันที่21นะผมก็โกแพ้ไปต่อก็มาเนงเกล1ครั้งก็วินนั่นเองนะครับอันนี้ก็วินนั่นเองนะผม2ไม้จบวันนั่นเองนะครับวันที่22นะผมก็มาเนงเกล1ครั้งวินนะครับจบไป1ไม้นะผมเพราะว่าสภาพตลาดได้แค่นี้นะครับวันที่23ก็มาเนงเกล1ไม้แล้วก็ชนะนั่นเองนะครับซึ่งในคนในกลุ่มเนี่ยเขาก็วินกันมาตลอดเลยนั่นเองนะผมถ้าผมเลื่อนให้ดูนะครับก็จะวินกันหมดเลยนั่นเองนะผมนี่นะครับเห็นไหมครับวินทุกวันไล่มาเลยนั่นเองนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์การเทรดไลฟ์สดของเมื่อวานกันดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อวานวันที่27นะผมก็ได้คู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็อันนี้เป็นคลิปที่ทางเราได้ทำการบันทึกไว้นั่นเองนะผมตอนที่ทำการแจกสัญญาณนะครับก็ในทริปนี้เราจะทำให้ดูแบบนี้ทุกวันยกเว้นวันที่เราไม่เทรดนั่นเองนะผมก็สามารถเข้ามาติดตามดูกันได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเจอผมแล้วก็มาเจอคลิปในคลิปแรกนะครับก็สามารถกดติดตามกันได้แล้วก็มาดูกันได้ทุกวันเลยนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันที่คู่เงินคู่แรกนะครับคู่เงินคู่แรกเนี่ยเป็นคู่เงินยูโร USD นั่นเองนะผมซึ่งสิ่งที่แอดมินเขาทำนะครับอันดับแรกเลยเขาก็จะดูกราฟก่อนนั่นเองนะผมแล้วเขาก็จะพิมพ์ว่ายูโร USD นะครับพุทหรือคอก็คือว่า direction หรือว่าทิศทางที่เราจะต้องเล่นนั่นเองนะครับอย่างนี้เขาบอกว่ายูโร USD พุทโกก็หมายความว่าให้เราเนี่ยทำการเข้าเทรดทันทีเลยนั่นเองนะผมก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับแอดมินเขาก็จะทำการเข้าเทรดทันทีเลยนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอหรือก่อข้ามไปเลยนั่นเองนะผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าแอดมินเขาพิมพ์ว่าถ้าแพ้ไปต่อนั่นเองนะผมซึ่งหมายความว่าถ้าไม้นี้เราแพ้นะผมซึ่งดูท่าทางแล้วน่าจะแพ้นะครับเราจะต้องทำการมาเนงเกลเข้าต่อโดยการคูณ 2.5 เข้าไปนั่นเองนะผมซึ่งทำให้ไม้ถัดไปเนี่ยเราถ้าเราชนะเราจะได้กำไรแล้วก็ทุนคืนด้วยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแอดมินเขาพิมพ์เป็นที่15ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่าไม้แรกเนี่ยเขาเข้าไปที่10ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็เปลี่ยนเป็น16เล็กน้อยนะผมเพื่อให้มันได้กำไรหน่อยนะแล้วก็กดลงนั่นเองนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม้นี้จะชนะหรือแพ้นั่นเองนะผมซึ่งผมคิดว่าไม้นี้เนี่ยน่าจะชนะนั่นเองนะผมเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยเรามาเนงเกลไว้ครั้งเดียวใช่ไหมครับจำได้ไหมครับที่เราดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง
มีการลงมาเล็กน้อยนะผมก็เดี๋ยวผมจะกอข้ามไปเลยนะครับลงมาแล้วก็ดูเหมือนจะชนะแน่นอนนั่นเองนะผมลงยาวๆเลยนะผมก็ประมาณนี้แล้วก็สมาชิกในกลุ่มเขาก็พิมพ์กันว่าวินวินวินนั่นเองนะผมประมาณนี้เลยนะครับนี่คือการทํางานง่ายๆของสิกนอลในกลุ่มเราอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องมีความรู้เรื่องเทรดก็ได้นะผมเพราะว่าเราเทรดตามสิกนอลในกลุ่มที่เขาทําการแจกให้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะผมนี่คือผลลัพธ์ในกลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าคนที่เขาได้กําไรเนี่ย178ดอลลาร์เนี่ยอยู่ไหนนะผมก็คนนี้นั่นเองนะอ๋อ173ดอลลาร์นะครับขออภัยด้วยนะผมก็ผิดมา5เหรียญนั่นเองนะผมถือว่าไม่น่าเกียดเกินไปนะผมก็คนนี้นะครับได้กำไรมาอยู่ที่173ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็ท่านนี้นะครับรู้สึกว่าจะอยู่ในกลุ่มมาเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วนั่นเองนะผมก็เขาก็มาโชว์ผลลัพธ์ให้ดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยเขาได้อยู่ที่173ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะผมที่ผมบอกนะครับว่าสิกนอลตัวนี้นะครับคนที่ไม่มีความรู้หรือว่าเป็นมือใหม่เนี่ยก็สามารถทําได้นั่นเองนะผมเพราะว่าเราเทรดตามสิกนอลอย่างเดียวนั่นเองผมเราไม่ต้องเก่งเราก็สามารถทําได้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าสนใจเข้ากลุ่มนี้นะผมต้องทํายังไงนะครับไปฟังกันก็ที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะผมเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากดูเยอะกว่านี้ก็สามารถดูในคลิปเก่าๆในช anel ผมได้เลยนั่นเองนะผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะผมให้ดูเท่านี้ก่อนนะผมโอเคทีนี้ถามว่าถ้าสนใจเข้ากลุ่มนี้นะผมจะต้องทำยังไงนะครับแล้วคุณจะได้อะไรบ้างถ้าเข้ากลุ่มนี้นะครับก็ไปฟังกันเลยครับก่อนที่เราจะไปพูดกันนะครับว่าถ้าสนใจเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้สักเล็กน้อยละกันนะผมก็คือว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะผมกลุ่มแจกสัญญาณของเราเนี่ยนะครับเป็นการใช้มันดิเกลเข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นเองนะผมก็อย่างที่ผมโชว์ให้ดูไปนะครับผมพยายามจะเปิดเผยทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะผมคือว่าในกลุ่มเราเนี่ยแจกสัญญาณวินก็จริงแต่ว่าเรามีการใช้มันดิเกลเข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นเองนะผมซึ่งเวลามีการมันดิเกลเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมากนั่นเองนะผมแต่ว่าเราก็เข้าใจตรงนี้ดีนะผมแล้วเราก็พยายามคัดสัญญาณที่มันมีความเสถียรและก็ความน่าเชื่อถือมากที่สุดเข้ามาแจกให้นั่นเองนะผมเพราะว่าเราแจกทีเนี่ยแจกให้200 300 400คนนั่นเองนะผมซึ่งเทรดกันหลายคนนะครับถ้าทางกลุ่มเราแจกสัญญาณมั่วเนี่ยนะผมก็แน่นอนนะครับว่าจะมีคนที่เสียเนี่ยค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมเราก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการแจกสัญญาณนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ากลุ่มแจกสัญญาณตัวเนี้ยนะครับทำกำไรติดต่อกันมา2เดือนไม่มีเสียเลยนั่นเองนะครับมันจะมีเสียก็แค่อาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้ง3เดือนครั้งอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่สภาพตลาดนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าเราสามารถรู้ได้ไหมว่าเดือนนี้จะเสียเท่าไหร่นะครับไม่ได้นั่นเองนะผมอย่างที่บอก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเสียเลยนั่นเองนะครับแต่ว่า2เดือนก่อนหน้าเนี่ยนะผมก็มีเสียประมาณ2ครั้งนั่นเองนะผมซึ่งก่อนหน้านั้นนะผมในคลิปวิดีโอก่อนๆที่ก่อนจะเสียนะผมก่อนหน้านั้นเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยวินมาตลอดเลยนั่นเองนะผมและทำให้ผมเนี่ยมั่นใจมากแล้วก็โพสต์คลิปวิดีโอลงไปใน YouTube นะครับว่ากลุ่มแจกสัญญาณของเราเนี่ยมีโอกาสชนะ 99% เลยนั่นเองนะผมและหลังจากที่มีคนเขาจ่ายเงินเข้ากลุ่มมานะครับแล้วพอเขามาเสีย2ไม้ติดกันแบบนี้นะผมทำให้เขาเนี่ยเกิดความไม่พอใจอะไรแบบนี้นั่นเองนะผมตรงนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจแหละนะครับว่ามันเป็นความผิดของผมเองนะครับที่ผมมั่นใจจนเกินไปแล้วก็ได้โพสต์แบบนั้นไปนั่นเองนะผมซึ่งคลิปนี้นะครับก่อนที่คุณจะทำการสนใจเข้ามาในกลุ่มสัญญาณนะครับผมอยากให้คุณเข้าใจระบบตรงนี้ให้ดีก่อนนั่นเองนะครับว่าการแจกสัญญาณของเราเนี่ยมันใช้มันดิเกลนั่นเองนะผมก็คุณมีโอกาสทำกำไรได้เยอะจริงจริงแหละนะครับแต่ว่าโอกาสการเสียเยอะเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับคุณก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้ได้แบบวินวินทั้งคู่นั่นเองนะผมถ้าเราเข้าใจกันถ้าคุณเข้ามาในกลุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณก็มีโอกาสทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับตามที่เห็นในกลุ่มว่าในกลุ่มเราเนี่ยมันก็เทรดแล้วก็ชนะตลาดได้จริงๆนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมีการใช้มันดิเกลนั่นเองนะครับถ้ารับตรงนี้ได้คุณก็สามารถไปต่อได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับหลังจากการเข้ากลุ่มมานั่นเองนะผมก็อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับก็คือการเข้ากลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมแล้วก็กลุ่มพูดคุยนะครับแน่นอนแหละนะครับผมคุณต้องการที่เข้ากลุ่มนะครับคุณก็ต้องได้รับการเข้ากลุ่มแจกสัญญาณและกลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งข้อต่อไปนะครับก็คือได้รับสัญญาณ 1-3 ซิกต่อวันนั่นเองนะผมโดยการส่งเข้าไปในกลุ่มที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะผมเวลาในการแจกซิกเนี่ยอยู่ที่ 2-4 ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับเสาร์อาทิตย์เราจะไม่เล่นนั่นเองนะผมเพราะว่าตลาดมันปิดนั่นเองนะผมข้อต่อมาก็คือ
จะได้รับสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงและก็เชื่อถือได้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะผมก็อย่างที่ผมรีวิวไว้ให้ดูเนาะว่าโอกาสชนะของเราเนี่ยเกือบทุกไม้เลยนั่นเองนะผมและข้อสุดท้ายก็คือมีแอดมินคอยดูแลและสอนการใช้งานตลอดนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเป็นมือใหม่ที่เขาไม่มีความรู้เข้ามานะผมก็จะมีแอดมินคอยสอนงานให้แล้วก็สอนการใช้งานให้นั่นเองนะผมและถ้าคุณมีปัญหานะครับก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยนั่นเองนะครับ3,970 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้นะครับก็ลดโปรโมชั่นมาจาก 5,000 กว่าบาทเหลือ 3,970 บาทนั่นเองนะผมช่วงโควิดนะครับแต่ว่าฟังให้ดีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เท่านั้นนะผมคุณจะได้รับโปรโมชั่นนี้นั่นเองนะผมซึ่งเป็นโปรโมชั่นของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับก็คือถ้าคุณเข้ากลุ่ม Signal ตอนนี้นะผมภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับราคาลดเหลือเพียงแค่ 2,570 บาทเท่านั้นเองนะผมเท่ากับว่าคุณประหยัดเงินไปทั้งหมด 1,400 บาทเลยนั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าก่อนหน้านี้ราคา Signal กลุ่มนี้นะครับผมอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมแล้วก็มีการลดโปรโมชั่นมาให้ช่วงโควิดนะครับอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมแต่ว่าณตอนนี้นะผมโปรโมชั่นเดือนใหม่นะครับเดือนมิถุนายนนะผมเหลือราคาเพียงแค่ 2,570 บาทเท่านั้นเองนะผมประหยัดเงินไปได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 1,400 บาทนั่นเองนะครับถ้าคุณสนใจเข้ากลุ่มนี้นะผมและพร้อมชำระเงินเพื่อเข้ากลุ่มทันทีนะครับก็ให้ทักมาว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าให้ทักมาแบบนี้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่าในคลิปของผมในช่องผมเนี่ยผมทำหลายงานนั่นเองนะผมแล้วก็ถ้าคุณไม่ทักมาแบบนี้นะครับผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจอะไรนั่นเองนะครับก็ติดต่อมาที่ LINE @ด้านล่างได้เลยนั่นเองนะผมจะ @mjopก็ได้นะผมหรือว่าจะ @639DFSGW ก็ได้นั่นเองนะผมหรือจะหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาแล้วก็ทำการสแกน QR Code ด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมขอย้ำนะครับว่าขอเฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนั่นเองนะผมแล้วก็คนที่พร้อมชำระเงินเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณทักมาเล่นๆนะผมเราก็จะเสียเวลาทั้งคู่นั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับเอาเฉพาะคนที่พร้อมจริงๆเท่านั้นนะผมก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับว่าสนใจ SIG IQ Option นั่นเองนะผมเขียนว่าสนใจ SIG IQ ก็ได้นะครับเขียนมาตามนี้เลยแล้วผมจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับติดต่อรายแอดด้านล่างได้เลยนะผมหรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งรอบจาก 3,970 บาทนะครับเหลือ 2,570 บาทเท่านั้นนะผมโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคถ้าสนใจและพร้อมชำระเงินนะผมก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับที่ LINE @ นี้นะผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ